إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอะห์ทุกๆท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนพวกเราทุกคนให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นเสบียงที่ดีที่สุดนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและโลกอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นประโยคที่เราจะต้องพูดกันบ่อยๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามีโอกาสในการที่จะได้ดําเนินชีวิตปฏิบัติศาสนกิจทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนอันสำคัญนี้นั่นก็คือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับพวกเราทุกคนในการที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะได้พัฒนาตนเองในการที่จะได้ทำสิ่งดีงามทั้งหลายให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะนั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นเดือนที่มีความจำเริญมากๆในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่ากอจาอะกุมรอมฎอนรอมฎอนเป็นชะฮรุนมุบารอกุนด้วยนั่นเองจาอะกุมรอมฎอนท่านนบีบอกว่าแน่นอนว่าได้มายังพวกท่านทั้งหลายแล้วนั่นก็คือเดือนรอมฎอนและเดือนรอมฎอนนั้นถือว่าเป็นชะฮรุนมุบารอกุนเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่มีคุณงามความดีต่างๆมากมายซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีความรู้กันพอสมควรในการที่จะได้เข้าใจว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในเดือนนี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดภารกิจได้กำหนดสิ่งที่เป็นหน้าที่สำหรับเราในฐานะที่เป็นบ่าวที่รู้คุณไว้หลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดให้ตลอดรอดฝั่งทั้งเดือนสำหรับคนที่ไม่ได้มีอุซรไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีข้อผ่อนปลนอันใดเพราะเราจะเห็นว่าถ้าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแน่นอนว่ามันก็จะมีความต่างกับการถือศีลอดนอกรอมฎอนอันเนื่องมาจากทั้งบรรยากาศโดยรอบทั้งสิ่งที่จะเป็นภาคผลตามมามันมีความต่างกันอย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงพยายามมุ่งมั่นและก็ทำอิบาดะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถือศีลอดกันอย่างเต็มที่ตามคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบเอาไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามกามากุติบะอะลัลลดีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเป็นอายะห์ที่เราคุ้นหูกันมากๆในเดือนรอมฎอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอายะห์นี้ที่ต้องเอามาพูดถึงกันเพราะมันเป็นอายะห์ต้นเรื่องนั่นเองมันเป็นอายะห์ที่บอกกับพวกเราทุกๆคนว่าเรามีหน้าที่เรามีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนแล้วนั่นเองและด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ก็ได้บอกในรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าการถือศีลอดถูกบัญญัติมาให้เป็นภารกิจให้เป็นอิบาดะห์สำหรับพวกเราก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมว่ากามากุติบะอะลัลละดีนามินกับลิกุมเหมือนกับที่ได้เคยถูกบัญญัติให้กับคนก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วแปลว่าการถือศีลอดไม่ได้เพิ่งถูกกำหนดให้กับประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นหากแต่ถูกบัญญัติมาให้กับประชาชาติรุ่นก่อนๆเพียงแต่ว่ารูปแบบของการถือศีลอดนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์เราเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดเราจึงเรียนรู้และปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆเรื่องนั่นเองแล้วก็หมายรวมถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยเพราะนั้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป้าหมายชัดเจนนะครับอ
อัลลอฮ์บอกในตอนท้ายอายะเพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจนั่นเองว่าการถือสินอดถูกกำหนดมาทำไมละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายหรือให้พวกท่านนั้นได้มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็จะเห็นว่าการถือสินอดมันทำให้เราได้คิดอะไรหลายๆอย่างทำให้เรานั้นต้องมานั่งทบทวนตัวเองทำให้เรานั้นได้รับรู้ความรู้สึกอะไรต่างๆมากมายนั่นก็แสดงว่าเรากำลังพัฒนาตัวเรากำลังพัฒนาตัวไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์บอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูลเพราะนั้นเงื่อนไขมันจึงมีอยู่ว่าถ้าใครก็ตามที่ถือศีลอดแล้วปรากฏว่าพฤติกรรมการกระทำไม่ได้แตกต่างจากในวันเวลาที่ผ่านมาแปลว่าเดือนรอมฎอนมาถึงก็มีอย่างเดียวที่เขาทำก็คือเรื่องของการถือศีลอดแต่พฤติกรรมคำพูดการกระทำพูดจาในเรื่องราวที่ไร้สาระก็ยังเป็นอยู่พูดง่ายๆว่ารอมฎอนมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาเลยนั่นแสดงว่ารอมฎอนไม่มีประโยชน์อะไรกับเขานั่นก็หมายความว่าละอัลละกุมตัตตะกูลเขายังไม่ถึงนั่นเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครก็ตามที่ถือศีลอดก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะหะดีษบทนึงที่ท่านนบีบอกกับพวกเราก็คือว่ามัลลัมยะดากอลซูรวันอามะละบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดาตออามะฮุวะชะรอบะฮูใครก็ตามที่อยู่ในสภาพของการถือศีลอดแต่เขายังมีพฤติกรรมในเรื่องราวที่ไร้สาระทั้งคำพูดและการกระทำดังนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เขานั้นถือศีลอดหรืออดอาหารต่อไปแปลว่าการอดอาหารก็อดแต่เราไม่ได้อะไรจากการอดอาหารเหล่านั้นเลยนี่คือสิ่งที่มันเป็นความขาดทุนด้วยเหตุนี้แหละครับเราจึงต้องเรียนรู้ในอิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติแม้กระทั่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอิบาดะห์ทุกอย่างที่เราจะลงมือปฏิบัติเราต้องมีองค์ความรู้อยู่ด้วยเราต้องมีวิชาความรู้อยู่ด้วยแปลว่าเราต้องเรียนรู้แล้วจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการถือศีลอดก็คือการอดอาหารอดน้ำแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมพูดจาได้สนุกสนานเหมือนเดิมในเรื่องราวที่ไร้สาระได้เหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งติฉินนินทาวิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้ในทางเสื่อมเสียได้เหมือนเดิมไม่ใช่นะครับปกตินอกรอมฎอนเราก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สำนึกกันมากนักแต่พอในรอมฎอนเนี่ยบรรยากาศโดยรอบมันใช่ไปที่ไหนก็แล้วแต่มีแต่คนอ่านกุรอานไปที่ไหนก็แล้วแต่มีแต่คนซิกรุลลอฮ์ไปที่ไหนก็แล้วแต่มีแต่คนที่เขาพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวมันจึงทำให้เรานั้นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้นั่นถึงบอกไงครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสะดวกให้ความง่ายดายกับพวกเราอย่างมากมายในขณะที่พระองค์กำหนดอิฟตารอดะอะลัยกุมซิยามะฮูท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดในเรื่องของการถือศีลอดมาตุฟตาฮูฟีฮิอับวาบุญจันนะและประตูทุกบานของสวนสวรรค์ที่มีทั้ง8บานเปิดทุกบานครับแล้วก็วายุกละกูฟีฮิอับวาบุญจะฮิมประตูนรกทุกบานปิดหมดเหมือนกันวายุกอลูฟีฮิอัชยาตีและบรรดาชัยฏอนตัวโจกทั้งหลายถูกล่ามเอาไว้นั่นก็เป็นการเอื้อหรือให้ความสะดวกกับพวกเรานั่นเองว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราอยู่ในเดือนรอมฎอนเราต้องตักตวงผลบุญทำอิบาดะห์แล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีกันให้เต็มที่เพราะอัลลอฮ์สร้างบรรยากาศโดยรอบให้เราทั้งนั้นเลยประตูสวรรค์เปิดเพื่อรองรับใครก็ตามที่มีคุณสมบัติตามประตูช่องต่างๆบาบุสซอดะกอก็เปิดบาบุสซอละก็เปิดแล้วก็บาบุรอยานก็เปิดบาบุรอยานก็คือประตูที่จะล็อกเอาไว้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะคนที่ถือศีลอดแล้วผ่านเกณฑ์ที่อัลลอฮ์กำหนดเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นความง่ายดายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราในช่วงของเดือนรอมฎอนด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราจึงมีแต่ความสุขถือศีลอดเดือนรอมฎอนเราจึงเกิดความรู้สึกว่าเรามีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเมื่อเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนเป็นชะฮรุนอิบาดะห์เป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพยายามเก็บเกี่ยวและตักตวงในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกันให้มากๆและอีกประการนึงที่เราจะเห็นว่ามันอยู่คู่กับรอมฎอนเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนั้นแน่นอนว่าอ่านกุรอานไม่ว่าจะอยู่ในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนแล้วก็ได้ผลบุญอยู่แล้วเพราะท่านนบีได้ประกันผลบุญเอาไว้ให้แล้วการอ่านกุรอาน1อักษรคือ10ความดีและที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้บอกนะครับว่าไม่ใช่อะลิฟลามมีมเขานับเป็น1นะอะลิฟเขานับเป็น1ลามอีก1มีมอีก1นั่นคือ3เมื่อ3เอาคูณ10เข้าไปได้30นั่นก็หมายความว่าผลบุญนอกรอมฎอนก็ได้ยิ่งถ้าในรอมฎอนผลบุญมันจะยิ่งมากเป็นทวีคูณอันเนื่องมาจากมันเป็นเดือนแห่งความจำเริญมันเป็นเดือนแห่งการให้อภัยมันเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนกับเป็นรางวัลใหญ่ของผู้ศรัทธาเป็นโบนัสของผู้ศรัทธาในการที่จะได้เก็บเกี่ยวผลบุญให้กับตัวเองนั่นเองเพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้พูดถึงความสำคัญของอัลกุรอานกับเดือนรอมฎอนเอาไว้ว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอาน
เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาเช่นกันนั่นก็แสดงว่ารอมฎอนนอกจากเป็นเดือนการถือศีลอดแล้วยังเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงต้องอ่านกุรอานกันให้เยอะๆในเดือนรอมฎอนถ้าเราไปดูในชีวประวัติของบรรดาซะละฟุศอลและทั้งหลายเนี่ยเขาอ่านอัลกุรอานกันเยอะนะครับบางท่านอ่าน3วันนี่จบ1เล่ม3วันจบ1เล่มและยิ่งท้ายๆเนี่ยนะครับประมาณ10คืนหลังเนี่ยวันละ1วันละ1จบเลยก็คือ30ยุสนั่นแหละแต่เราคงไม่ได้ต้องทำขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าให้เรามีเนียดในการที่จะได้สะสมซึ่งความดีให้กับตัวเองด้วยการอ่านอัลกุรอานนะครับก็ตั้งเป้าเอาไว้บางท่านก็ตั้งเป้าเอาไว้อยู่แล้วว่าเดือนรอมฎอนมาถึงทีฉันจะต้องอ่านอัลกุรอานให้ได้สัก1จบก็คือ30ยุส1จบเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็คือวันละ1ยุสแต่ถ้าหากว่าเราสตาร์ทมาตั้งแต่เดือนชะอ์บานถ้ายังจำกันได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะตั้งแต่เดือนชะอ์บานที่ผ่านพ้นมาถ้าเราสตาร์ทกันไปบ้างแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต่อยอดได้โดยง่ายแล้วเราก็จะอ่านได้ด้วยความคล่องนั่นเองนี่คือโอกาสครับที่มันจะเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าทั้งการถือศีลอดและการอ่านอัลกุรอานมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับตัวของเราในวันกิยามะห์หะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัศยามวันกุรอานยัชฟาอานลิลอับดิยอมันกิยามะห์ทั้งการถือศีลอดและการอ่านอัลกุรอานนั้นมันจะมาเป็นเสมือนกับตัวช่วยเหมือนกับเป็นทนายให้กับพวกเราทุกๆคนในวันกิยามะห์ยะกูลุอัศยามุไอร็อบบิมานะตุฮุอัตตออามวัชชะฮวะการถือศีลอดเนี่ยมันก็จะทูลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันฉันได้ห้ามเขาจากการกินฉันได้ห้ามเขาจากอารมณ์ไฟต่ำฟะชัฟฟิอานีฟีฮิขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นตัวช่วยเขาด้วยเถิดวะยะกูลุลกุรอานอัลกุรอานก็เหมือนกันมันก็จะไปทูลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันบอกว่ามานะตุฮุอันนอมาบิลไลลิฉันได้ห้ามเขาจากการนอนในเวลากลางคืนนั่นแปลว่าเอาเวลากลางคืนมาอ่านอัลกุรอานนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้นะครับเรามีเวลาช่วงกลางคืนไม่ใช่กินอย่างเดียวนะครับไม่ใช่หมายความว่าเขาอนุญาตให้กินได้ในเวลากลางคืนเราก็กินตั้งแต่หลังละหมาดตอรอเวียจนกระทั่งถึงละหมาดฟะยัดเลยไม่ใช่นะครับเพราะโดยหลักแล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเดือนที่เราทำอิบาดะห์ให้เยอะกินให้น้อยนอนให้น้อยนั่นคือวิธีการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นอัลกุรอานมาทูลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะบอกกับอัลเลาะห์บอกว่ามะนะตุฮุอันนอมาบิลไลฟะชัฟฟิอ์นีฟีฮิโออัลเลาะห์ฉันเนี่ยได้ห้ามเขาจากการนอนในเวลากลางคืนเพราะเขาเอาเวลามาอ่านอัลกุรอานเพราะนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นตัวช่วยเขาด้วยเถิดก็ละฟะยุชัฟฟานีและอัลเลาะห์ก็อนุมัติให้ทั้ง2อย่างเป็นตัวช่วยให้กับเราถึงบอกไงครับว่านอกจากการถือศีลอดแล้วซึ่งเราถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่มีภาคผลที่ไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงได้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่าฟะอินนะฮูลีวะอันนะอัจซีบิฮิมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองก็แสดงว่าการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่มีผลบุญมากมายและในขณะเดียวกันการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับพวกเราทุกๆคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงเห็นว่าหลายคนก็อัลฮัมดุลิลละห์เราอ่านกุรอานกันเป็นประจำกุรอานอยู่กับตัวโดยตลอดและยิ่งเดี๋ยวนี้เรามีตัวช่วยเยอะนะครับเราสามารถที่จะอ่านจากโทรศัพท์ก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีเพราะว่าทุกคนก็มีกิจการงานนะครับก็จัดสรรในเรื่องของวันเวลาให้เกิดความให้เกิดความสะดวกกับพวกเรานั่นเองและอีกอย่างนะครับที่อยากจะพูดเอาไว้ในคุตบะห์วันนี้เนี่ยนะครับเราผ่านกันมาจะพ้นช่วงที่2ของรอมฎอนแล้วนะครับก็คือจะพ้นค่ํา19ค่ํา20กันแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะเหลือเวลาอีกประมาณ10วันสุดท้ายหรือ9วันสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่สำคัญมากๆถ้าจะว่าไปแล้วช่วงสำคัญมันอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับมันอยู่ท้ายๆรอมฎอนนั่นแหละเพราะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้กันว่านบีเนี่ยให้ความสำคัญยังไงบ้างกับช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเดือนรอมฎอนทั้งเดือนคือเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่มีคุณงามความดีมากมายแต่แน่นอนว่า10วันสุดท้ายถ้าเราจะว่าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับการสั่งลานั่นเองซึ่งแน่นอนว่ารอมฎอนมาทุกปีแต่เราจะอยู่ทุกปีหรือเปล่านั่นคือประเด็นเพราะว่าเราจะเห็นว่าวันนี้หลายคนไม่ได้อยู่กับเราแล้วรอมฎอนที่แล้วเรายังสวนเสเฮฮากันได้เรายังนั่งกินข้าวกันได้เรายังอิฟตอร์กันได้เรายังพูดคุยกันได้รอมฎอนนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วก็มีเพราะนั้น
นี่คือสิ่งที่เราต้องสำนึกให้เยอะๆตระหนักให้เยอะๆว่ารอมฎอนกำลังจะจากไปมันอาจจะจากไปแล้วเราไม่ได้อยู่ต้อนรับมันอีกในรอมฎอนหน้าก็ได้เพราะนั้น10วันสุดท้ายก่อนที่จะผ่านพ้นไปจึงมีแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัตินั่นเองนะครับเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถือปฏิบัติเอาไว้ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานบอกว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัจตาฮิดุฟินอัชรินอาวาคิบมินรอมฎอนมาลายัจตาฮิดูฟีไกรีฮารอวาฮูมุสลิมุนท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้รายงานบอกอย่างนี้ครับว่าท่านนบีนั้นจะเป็นคนที่ขมิขมันกับการทำอิบาดะและกระฉับกระเฉงกับการทำอิบาดะมากเป็นพิเศษในเฉพาะโดยเฉพาะในช่วงของ10คืนสุดท้าย10คืนสุดท้ายของรอมฎอนซึ่งนบีไม่ได้ขยันแบบนี้ในช่วงต้นถ้าเราจะดูในภาพรวมก็จะเห็นว่านบีเต็มที่โดยตลอดอยู่แล้วแต่10วันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น10วันที่นบีนั้นพยายามในการที่จะทำอิบาดะห์ให้มันเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดในบางหะดีษเนี่ยนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ยังได้รายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอลันอัชรุอะห์ยัลไลละวะอัยกะฎะอะห์ลาฮูวะจัดดะวะชัดดันมิซะรอมุตตะฟะกุนอะลัยท่านหญิงอาอิชะฮ์รายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อเข้าสู่10คืนสุดท้ายของรอมฎอนท่านจะทำให้กลางค่ำกลางคืนมีชีวิตชีวานักวิชาการก็อธิบายว่าไอ้คำว่าทำให้กลางคืนมีชีวิตชีวานั่นก็คือด้วยการทำอิบาดะห์ด้วยการขอดุอาด้วยการอ่านอัลกุรอานหรือแม้กระทั่งด้วยการนมาศนี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนแบบและปฏิบัติได้ในฐานะที่เราเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะนะครับเป็นประชาชาติของท่านนบีที่พยายามในการที่จะเรียนแบบในสุนัตต่างๆของท่านนบีเนี่ยนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่นบีทิ้งเอาไว้นั่นก็คือการให้ความสำคัญกับ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนว่าไอ้กอฎออะห์ละฮูและนบีไม่ได้ทำอิบาดะห์แต่เพียงลำพันนี่คือสำนึกที่จะต้องมีเหมือนกันเราในฐานะที่ได้หลายคนเป็นพ่อบ้านกันแล้วอายะห์หนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกก็คือว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูกูอันฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกแปลว่าวันนี้เราจะเข้าสวรรค์คนเดียวไม่ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่เป็นคุณงามความดีแล้วเราทำเพราะหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์สิ่งเหล่านั้นเราต้องบอกกล่าวให้กับคนในครอบครัวเราได้ปฏิบัติร่วมด้วยโดยเฉพาะภรรยาเราโดยเฉพาะลูกๆของเราเพราะนั้นนบีทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ท่านหญิงอาอิชะฮ์รายงานต่อว่าจัดดะวะชัดดันมิซะรอและนบีจะกระชับผนุงนะครับอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบให้ได้เห็นนั่นเองว่านบีจะไม่ได้ทำตัวสะเงาะสะแงะนะครับนบีจะไม่ได้ทำตัวแย่แต่จะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเพื่อให้เห็นว่าเราทำอิบาดะห์กันอย่างเต็มที่และเพื่อเป็นการสั่งลาครับกับรอมฎอนที่จะผ่านพ้นไปนั่นเองเพราะนั้นนี่คือแบบอย่างที่นบีให้ความสำคัญและอีกอย่างนึงนะครับที่นบีทำเอาไว้ก็คือเรื่องของลูซูมุลมัสยิดการอยู่ประจำที่มัสยิดนั่นก็หมายถึงการอิติกาฟในช่วงของ10คืนสุดท้ายนั่นเองในช่วงของ10คืนสุดท้ายหรือ9คืนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีอิบาดะห์หรือแบบอย่างที่นบีนั้นได้ปฏิบัติเอาไว้ก็คือเรื่องของการอิติกาฟท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้รายงานนะครับบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะตะกีฟุนอัชรอนอาวาคิรมินรอมฎอนฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮ์หะดีษบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะทําการอิติกาฟในช่วงของ10คืนสุดท้าย10คืนสุดท้ายนั่นหมายความว่าใครที่มีเจตนาจะอิติกาฟแล้วจะเข้าอิติกาฟสมมุติว่าเราจะเข้าวันนี้ไปรอตั้งแต่วันนี้เลยเพราะเข้ามักริบปั๊บนั่นคือสตาร์ทได้แล้วครับแปลว่าเราต้องเข้าก่อนที่จะเข้าสู่เวลาของการนมาศมักริบในการอิติกาฟของเราเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยทำเอาไว้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่าง10คืน10วันด้วยกันฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮ์แล้วนบีก็ถือปฏิบัติแบบนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บชีวิตท่านนบีไปหรือนบีวะฟาตนั่นเองซุมมาอิอตะกะฟะอัซวายูฮุมมินบาดีหลังจากนั้นบรรดาภรรยาของท่านนบีก็ทำการอิติกาฟตามแบบอย่างที่นบีได้สอนเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมตามมาว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะอิติกาฟที่มัสยิดได้แต่เราก็ต้องดูในความเหมาะสมและในความเป็นไปได้ด้วยเพราะถ้าหากว่ามีเป็นห้องเฉพาะมีเป็นสถานที่เฉพาะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ามันไม่สะดวกและมันมีฟิตนะอยู่บ้านดีที่สุดครับเพราะดีที่สุดของผู้หญิงนั่นคือการนมาศที่บ้านและเป็นการเฉพาะถ้านมาศในห้องจะดีมากเลยอันนั้นคือสิ่งที่เราได้รับรู้เพราะนั้นแต่นบีก็เปิดกว้างเอาไว้นะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนมันเป็นเดือนแห่งการสะสมคุณงามความดีเป็นเดือนแห่งการให้ได้มาซึ่งผลบุญแน่นอนว่าผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงก็อยากได้เพราะนั้นใครทำสิ่งใดได้ก็ให้ดูในพิจารณาในสิ่งที่ตัวเองสามารถจะปฏิบัติได้ก็แล้วกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ10คืนสุดท้ายมันมีบิ๊กโบนัสอยู่
มันมีสิ่งที่เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่อยู่นั่นก็คือไลละตุนก๊อตนั่นเองมันมีไลละตุนก๊อตอยู่ไลละตุนก๊อตเนี่ยที่เราอ่านกันในซูเราะห์อันก๊อตนั่นแหละครับอินนาอันซันนาฮูฟีไลละตุนก๊อตนั่นแหละครับไคลุนมินอันฟิชะไลละตุนก๊อตนั้นไคลุนมินอันฟิชะนั่นหมายความว่าผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นจากการทําอิบาดะห์ในค่ําคืนเดียวเนี่ยมันดีกว่า1000เดือนซะอีกมันดีกว่าพันเดือนซะอีกด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับหลายคนก็ปรารถนาที่อยากจะได้เจออยากจะได้พบและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับเราเหมือนกันว่าตะฮัรเราไลลาตันกอดริฟิลอัชรินอาวาคิดมินรอมฎอนมุตตะฟะกุนอะลัยท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหาค่ําคืนไลลาตุนกอดในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆคนก็เลยเต็มที่กับ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่นบีได้บอกเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนบีบอกว่าให้หาโดยเฉพาะในวันที่เป็นวันขี้นั่นเองก็ละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะฮัรเราไลลาตันกอดริฟินวิตริมินันอัชรินอาวาคิดมินรอมฎอนรอวาฮุนบุคอรีหะดีษทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยครับสิ่งที่นบีบอกเอาไว้ก็คือว่านบีบอกให้หาไลลาตุนกอดในช่วงวันที่เป็นวันขี้ของเดือนรอมฎอนเรา10วันแล้วก็วันที่เป็นวันขี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับทุกวันของรอมฎอนนั่นแหละครับกับทุกค่ำคืนของรอมฎอนเพราะทุกค่ำคืนของรอมฎอนนั้นมันเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมในการที่จะให้อภัยกับบ่าวเพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงไม่ได้โฟกัสเฉพาะค่ำคืนหนึ่งค่ำคืนใดเป็นการเฉพาะแต่เราจะทำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายที่เหมือนกับเป็นการสั่งลาเหมือนกับเป็นการที่ก่อนที่รอมฎอนนั้นจะจากไปนั่นเองและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้บอกนะครับว่าผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นในไลละตุนก๊อตมีมากมายเหลือเกินอย่างนึงเช่นเรื่องของการนมาดท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ครับมันก็มาไลละตันกอดริอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮีใครก็ตามที่นมาดในค่ําคืนของไลละตุนกอดด้วยการมีอีมานด้วยการศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยการหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็กุฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮีอัลเลาะห์จะลดบาปจะลบบาปที่ผ่านมาของเขาให้นี่คือภาคผลที่มันจะเกิดขึ้นท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เคยถามท่านนบีนะครับว่าถ้าฉันเจอหรือฉันรู้ว่าค่ําคืนใดเป็นค่ําคืนของไลละตุลกอดฉันควรจะขอดุอาว่ายังไงซึ่งแน่นอนว่าดุอาต้นไหนก็ได้ครับเราสามารถขอได้แต่ดุอาที่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนภรรยาของท่านท่านนบีได้สอนว่าอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีโอ้อัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงให้อภัยรักการอภัยขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดนี่คือดุอาที่เป็นดุอาที่ดีที่สุดเพราะเป็นดุอาที่ถ้าจะว่าไปแล้วเขาเรียกดุอาครอบจักรวาลก็ว่าได้นั่นหมายความว่าการที่เราขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ให้อภัยโทษกับเราสุดท้ายปลายทางเรามีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั่นเองท่านพี่น้องครับเพราะนั้นใน10คืนสุดท้ายที่กำลังจะเข้ามาแล้วเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เราก็ควรที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลบุญตักตวงผลบุญทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีตามแบบอย่างที่นบีได้สอนเอาไว้เพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่พบกับความขาดทุนและที่สำคัญเราจะได้มีโอกาสในการที่จะได้พบกับไลละตุลกอดซึ่งถือว่าเป็นค่ำคืนที่ดีกว่าพันเดือนซะอีกแล้วเราจะได้มีโอกาสในการที่จะได้อ่านดุอาอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวะฟะฟูอันนีโออัลลอฮพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยรักการให้อภัยขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดท้ายนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อทําอิบาดะห์ในช่วงของรอมฎอนกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้พบกับไลลาตุลกอดและขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่มีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม